ในช่วงฤดูฝนนี้นะครับเพื่อนๆมักจะเห็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่คืออะไรติดแล้วเป็นยังไงแล้วใครบ้างที่ควรจะต้องฉีดวัคซีนหาคำตอบได้จากในคลิปนี้นะครับช่วงฤดูฝนเนี่ยนะครับก็อุณหภูมิก็จะเย็นลงแล้วก็มีความชื้นที่สูงขึ้นเหตุผลเหล่านี้เนี่ยทำให้เชื้อโรคตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเติบโตในบริเวณโพรงจมูกแล้วก็ทางเดินหายใจของเราได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นครับนอกจากนี้เนี่ยฝนเนี่ยครับก็จะทำให้มีการระบาดของเชื้อโรคได้ง่ายขึ้นด้วยเหมือนกันครับนะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยก็จะตรงกับช่วงเวลาของเดือนมิถุนายนแล้วก็เดือนกรกฎาคมยาวไปจนถึงช่วงปลายปีซึ่งจะมีอัตราผู้ติดเชื้อที่มากขึ้นครับอาการของผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่นะครับก็จะมีไข้ตัวร้อนนะครับแล้วก็มีอาการปวดเมื่อยตามตัวมากนะครับบางรายอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเช่นติดเชื้อลงในปอดได้เพื่อนๆที่อายุยังน้อยแล้วก็ร่างกายแข็งแรงดีนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับอาการไข้หวัดเนี่ยก็จะเป็นไม่นานครับอาจจะใช้เวลาประมาณ 3-5 วันนะครับและอาการจะค่อยๆดีขึ้นอย่างมากเพื่อนอาจจะต้องหยุดงานสักพักนึงนะครับแต่สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นว่าเป็นเด็กอายุน้อยหรือว่าผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวเยอะๆเนี่ยครับก็จะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนสูงแล้วก็อาจจะมีภาวะอันตรายถึงชีวิตได้ครับแต่ละปีนะครับตัวเชื้ออินฟลูเอนซ่านั้นนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนสายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับก็ต้องฉีดวัคซีนทุกปีเพื่อป้องกันการติดเชื้อของสายพันธุ์ในปีนั้นๆครับถ้าเพื่อนๆมีข้อติชมยังไงนะครับหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพด้านไหนนะครับอาจจะเป็นเรื่องไข้หวัดใหญ่หรือเป็นเรื่องอื่นๆก็ได้นะครับนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวทางเราไล่มาตอบหรือไล่ทำคลิปใหม่ขึ้นมานะครับถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็ขออนุญาตให้กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับ